ทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาจาเดิมครับผมมาอยู่กับคลิปที่3ของ Resident Evil 2ในเส้นทางของแคร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่ท่อระบายน้ำนะครับผมก็จะยาวแก้ปริศนาท่อระบายน้ำแล้วก็ยาวครับผมจนกระทั่งช่วยนู่นน่ะคนนี้หน่อยตรงนู้นน่ะเชอรี่อ่ะนะช่วยได้นะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยนะตรงนี้เราก็ทำนะทำอะไรวะลืมนี่อันนี้คือเป็นการเล่นแบบไม่เล่นแบบสปีดมอสทูนะไม่เล่นแบบสปีดมอสทูนะเป็นการเล่นแบบกินอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเราจะพยายามไปทุกห้องแก้ปริศนาทุกอย่างที่ทำได้ยกเว้นตรงไหนที่ผมเห็นว่ามันเสียเวลาเกินไปแล้วก็ของที่ได้ไม่คุ้มผมก็จะช่างมันอย่างไอ้ห้องแบบที่เขาเรียกไงไอ้ตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องวกกลับไปนะวกกลับไปจากไอ้ตรงต้นเกมต้นท่อระบายน้ำอะไรแบบนั้นไม่เอาหรอกเสียเวลาอ่ะได้เขาเรื่องไงขันโยกรูปตัวทีเอาไว้นั่นครับเอาไว้ใช้ในห้องที่มันมีพวงมาลัยหมุนนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนี่ไม่มีอะไรมากบอกว่าหาเซฟอยู่ถ้ากูเซฟแค่นั้นกูเซฟมึงนะครับคือถ้าเกิดไม่ซีเรียสเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้ตรงนี้ก็คือข้ามไปเมาแค่ผมมาเล่นตัวทีแล้วก็บวกกับเข้าบันไดเอประตูอีกไปเลยแต่นี่คือเล่นเอารายละเอียดไงเพราะงั้นเราจะเข้าไปแล้วก็ดูตรงนี้ซ้าย2ขวา12แล้วก็ซ้าย8ก็ผิดซ้าย2ขวา12ซ้าย8เรียบร้อยดีพาร์ทเสริมของกระสุนของปืน SLS 60ครับผมโหไม่ได้พกมาเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเก็บผสมร้อยไปเจอได้เลยขาขาดไปก็ดีแล้วถ้ามันขาดมันจะเปิดประตูอะไรพวกนี้ไม่ได้ไงมีประโยชน์กว่าเปิดไปนะเปิดไปนะนั่นแหละเปิดไปAre you serious? อันนี้พยายามฆ่าครับเพราะว่ามันจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวเราต้องอยู่ห้องนี้ยาวไงอยู่ตรงจุดนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงมันฆ่าได้ก็ฆ่า โอ้ยแสบคอตรงนี้มีอะไรบ้างวะลืมตรงนี้ใช้พวงมาลัยลูกตัวทีกับตรงนั้นได้ครับผมแล้วก็เข้าไปจำได้แล้วตรงนั้นแก้ปริศนานั่นได้เอากุญแจเทอร์มินอลที่ตรงนี้แล้วก็ไปแก้ปริศนาเอาลูกเอาไว้ว่าเป็นกระดาษหมากรุกตัวหนึ่งแล้วกันชั้น3นั้นไม่ต้องขึ้นครับเพราะว่าเราเข้าไม่ได้ไอ้ตรงกระดาษอีกเรื่องไงกระดาษหมากรุกตรงนั้นน่ะมันเสียไม่ใช่กระดาษหมากรุกดิไอ้ท่อสำหรับเสียบไอ้นั่นน่ะเสียบพวงมาลัยอ่ะมันเสียเราไม่ต้องแน่ต้องมาก็ได้ครับเสียพลังนะเยอะด้วยต้องข้ามลำบากไงตรงนี้ไม่ดี
10หมดแล้วมีกรอบก็ต้องทำนี้ครับผมไม่งั้นเรายิงจุดอ่อนไม่ได้ก็คือเผาเลยเผาไปทั้งแบบนี้เลยอันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไปต้องนั้นเอาเนี่ยจะกระสุนกันควีนกับคิงจำผิดจำผิดแต่ได้กุญแจเทอร์มินอลมาก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้ตรงนี้หรอกเราทำนี่คือแก้ปริศนาควีนกับคิงครับผมแล้วก็ถ้าเกิดให้ดีก็คือเอาปืนเป็นหนึ่งช่องท้อบอกว่าพอโอเคทำนะอันนี้จะไม่ผิดคือควีนเรามาเสียบตรงนี้ทิ้งได้ป่ะไม่ได้ได้แหละเอาไปแล้วก็คือต้องใช้เลยโคตรลำบากเลยสมายมันจะขึ้นไงว่าไหนควีนไหนคิงมันจะสมูทกว่าในกรณีนี้ผมจำไม่ได้นะเรียบร้อยสปาร์คช็อตครับผมปืนดีเอามาดิเออแล้วก็ปลดล็อกนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีที่ฮะลำบากฮะตอบช่วยไม่ได้ฮะอ่ะลูกิ้งให้ไปเลยลูกหนึ่งแล้วก็เอาคิงมาเสียบตรงนี้พี่เก็บกันมากแล้วก็ไปตรงนี้ต่อเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็ได้แล้ว2อัน
สีย่าแดงเลยอันนี้เพิ่งรู้แล้วมีย่าแดงตรงนั้นแต่ก็ไม่สำคัญหรอกครับไปเนี่ยเดี๋ยวเจออีกเยอะไอตัวอ่อนที่เนี่ยมันจะไปไหนก็เจอไม่เจอวะไม่เจอวะจริงถ้าเกิดตะกี้เราเก็บระเบิดมาเราจะรอดนะไม่ต้องเสียไอ้สมุนไพรนี่ด้วยแต่ก็เลยทำเลยครับของมันใช้ไปแล้วเวทโอ้ยตัวหน้าเลยมีที่เราเพิ่มดีเฟนต์แล้วไงมันก็เลยเสียพลังแค่ในระดับนึงโอเคในขณะที่มาลูกหนึ่งได้ยินแต่เสียงอันนี้มีอะไรวะนะผมก็ลืมอ๋อมีกระเป๋าตรงนู้นอันนี้ก็โรลฟิล์มให้มาใหม่เนี่ยเย้สีอะไรมากเราไปใกล้ครับแล้วก็ยิงได้สองตัวฉลามฉลามมีทางเดินเละเทะหมดแล้วโอ้ยมันโผล่อะไรอย่างงี้วะกี่คนเก็บไว้แช่ซอมบี้พืชนะที่สุดวิจัยโอเคครับไปโอเคไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรผมเก็บของนิดนึงของมันต้องใช้อะเราก็เก็บมันนิดนึงแต่ไอ้ตรงปิดสนามนี้ไม่ต้องสนใจนะคือตรงนี้มันจะพาเรากลับแล็บได้ไงไปล้างลูกมันจะได้ของนิดนึงเป็นรูปวาวิวของรีเบก้าไปดูในภาครีออนนะผมแก้ไปแล้วโอเคเราก็เอา
นี่มาสมมติแล้วว่ะก็ถือว่าทำไม่มีที่นะเฟสเซตี้กุญแจเรียบร้อยขึ้นเข้ามาดิสชาร์จได้แล้วดิสคาร์ดดิสคาร์ดก็ดิสไปร้านก็ไม่มีอะไรมากพาวเดอร์อันนี้เก็บไว้เหี้ยมาทางไหนกับทางนั้นครับน้องซีเรียสพอเดี๋ยวเราต้องเอานี่ไงแนบปลั๊กครบแล้วไปตรงนู้นอันนี้ได้วิดีโอเทปไม่ต้องไม่สำคัญที่เหลือผมจำไม่ได้แล้ววะบ้างนะไม่ดีตัวใหญ่งั้นเราวกกลับไปทางนู้นไปทางห้องนี้แล้วก็ลงลิฟต์ลงไปครับไอ้นั่นแหละวะดื่มมันฟินใช่ไหมไม่เอาเสียดายเป็นกวนเราเกี้ยงอ่ะใช้เยอะอันนี้ไม่ต้องแล้วเก็บนอกนั้นก็ตรงนะไลท์คาลิเบอร์เอ้าคุณฟิกเตอร์มายิงกันพาวเดอร์นี่สองอันกันพาวเดอร์อันนี้มันจะได้ปืนกลทำนะกันพาวเดอร์แล้วผสมไฮเกรดได้ไหนวะลืมเช็คก่อนเกรนิตลันเชอร์อ๋อแอซิดถ้าแอซิดให้เยอะก็น่าสนใจเดี๋ยวแบบ5นัดไม่เร็วเลยมาโอเค11นัดฮะคนเยอะมากเยอะจนต้องร้องขอชีวิตอันนี้กันพาวเดอร์ผสมกันได้เอากระสุนเป็นพวกมาไม่ให้ปื้มแต่ก็เอามาก่อนนอกนั้นก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเอา G บวก R มาแม่ มีเฮิร์บ GB G บวก B นี่แหละไม่เก็บเอา RGB นอกนั้นก็สเปรย์1ขวดถือว่าโอเคครับไปเป็นเอฟเฟกต์เผื่อไว้โอเคครับพร้อม
อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนเก็บเก็บทุกตัวแล้วก็เอามาเอสไมล์ก่อนเดี๋ยวก็เหลือมาอันนี้บิชอปอันนี้ควีนอันนี้ดูก็รู้แล้วว่าไนท์อันนี้พรโอเคคิงแล้วอันนี้อะไรวะลืมลูกจำได้แล้วปริศนาที่ให้แก้คือ the look เนี่ยคือ the knight but not facing the queen look อยู่ใกล้ๆกับตัว knight แต่ว่าไม่เผชิญหน้ากับตัว queen ตัวราชินีแล้วก็ตัว king ไม่อยู่ใกล้ๆกับตัวราชินีแต่ว่าเผชิญหน้ากับตัว knight แล้วก็สุดท้ายแล้วตัว knight ไม่ได้อยู่ตรงที่สัญลักษณ์ของมันแปะอยู่ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้ครับไม่ใช่ knight อย่าโดนหลอกส่วนอันนี้เป็นพรไม่มีปัญหาตัวเบี้ยใส่ได้ครับแล้วก็ไปมึงนะเอาชัวร์กันลูกเนี่ยคือ the knight but not facing the queen แต่ในเมื่อตัว knight มีสัญลักษณ์อยู่มันต้องเป็นตัวอย่างอื่นแล้วก็ king ไม่ได้อยู่ใกล้กับ queen ก็หมายว่าถ้าฝั่งนี้ฝั่งใดตัวใดตัวหนึ่งเป็น queen king ก็ต้องไม่อยู่ฝั่งนี้แน่นอนตัดไปแล้วก็ลูกเนี่ยคือ the knightลูกเนี่ยคือ the knight but not facing the queen king and เนี่ยคือ the king ลูกเนี่ยคือ the knight but not facing the queen อันนี้น่าเป็นลูกมั้งเพราะว่าสัญลักษณ์ตัวบ้านสุดท้ายคือสัญลักษณ์ของตัว knight ไม่ใช่เอาไว้ให้ตัว knight ไม่ใช่สำหรับตัว knight ครับไม่ใช่สำหรับตัวอัศวินลูกเนี่ยคือ knight แล้วสมมติว่า knight เป็นตัวนี้เพราะตรงนั้นเป็นพรไงเป็นพรก็คือไม่ใช่ king หรือ queen อยู่ตรงนั้นอยู่เลยมั้งไม่รู้ดิใช้สมาธิเงียบๆหน่อยก็นิดนึงก็น่าจะดีกว่าตรงนี้เพราะว่ามันต้องใช้สมาธินะครับอะไรอีกลูกเนี่ยคือไนท์เรียบร้อยแล้วตัวนั้นลูกตัวนั้นไนท์ลูกอยู่แทนเสียรักแทนไนท์แล้วแล้วก็ตัวลูกไม่ได้เฟซซิ่งกับควีนงั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นคิงหรือเปล่าไม่คิงก็บิชอปอะ The King and เนี่ยควีนก็คือตรงนี้ก็ต้องไม่ใช่ตัวควีนก็น่าเป็นบิชอปส่วนอันนี้ก็มั่วๆก็ยัดควีนไปเลยก็เริ่มผิดซะงั้นแหละทำนะเบลคิงไม่อยู่ใกล้ควีนไม่อยู่ใกล้ควีนลูกเนี่ยคือไนท์ not facing the queen ถูกไหมอ๋อคิงแอนเนี่ยคือควีน but facing the knight ตัวควีนตัวคิงต้องอยู่เผชิญหน้ากับตัวไนท์ครับผมและอันนี้ก็ยัดไปบิชอปก็ยังผิดอีกอีกทีนี่ให้คำใบ้มามันก็ดีแต่คำใบ้มันละเอียดผมแปลไม่ผิดนะแปลไม่ผิดถ้าสมมติอันนี้เป็นไนท์ลูกเนี่ยคือไนท์บันดาเฟซซิ่งกับควีนก็คือลูกนาเฟซซิ่งกับควีนก็เฟซซิ่งกับพรกันได้ดีกว่าคือไนท์มันเฟซซิ่งกับควีนก็เฟซซิ่งกับพรไปแต่คิงไม่ได้อยู่ใกล้ๆควีนแต่เฟซซิ่งกับไนท์งั้นอันนี้ก็ต้องเป็นคิงที่เหลือก็เป็นไงคิงไม่อยู่ใกล้ควีนงั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ควีนแต่ต้องเป็นบิชอปแต่ควีนก็ยัดไปเพราะเสียรักของไนท์ต้องไม่ตรงหัวอะไรเนี่ยเบอร์นะเบอร์มากมากนะมึงลูกหนึ่งคือไนท์บันนอตเฟซซิ่งเดอะควีนหรือว่าอันนี้สลับกันเองวะเอาไปโอเคผมเบอร์แล้วเบอร์มากมากด้วยแป๊บนึงขอลองอ่านแบบตั้งใจหน่อย
Light at the end เหรอ Facing the night light at the end ว่าสลับได้กันเลยว่ะเรารู้นะไม่เสียหายลูกเน็กทูไนท์เน็กทูไนท์เฟซิ่งกับไนท์อันนี้เราใส่ไนท์ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ยัดเป็นคิงไปยิงมาอยู่ใกล้ควีนก็ตรงนี้อย่างนี้มั้งแล้วก็อันนี้ยัดไปได้แล้วเฮ้ย All right Sherry on my way โอเคเสร็จได้สบายใจคือคำใบ้มันก็ใบใหม่ที่มันควรจะใบครับแต่ว่าเราก็ต้องมาตีความกันเราเองอีกทีนึงว่าอะไรใส่ยังไงตรงไหนของเติมรัง2อันอันนี้เอามาด้วย Blue Herb Blue Herb เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นคำใบที่ไม่น่าเกลียดนะเราแค่ต้องตีความใหม่แล้วก็อาศัยความพยายามนิดนึง Power must be out ความพยายามไม่ทำร้ายเราเท่าไหร่ครับผมก็สู้ๆไปคิดว่าคำใบ้น่าจะตายตัวนะแต่ละคนก็น่าจะเหมือนกันคงจะไม่แรนดอมแบบไอ้พวกพอร์ตเบิลเซฟอะไรพวกเนี้ยฮะก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละก็ดูเป็นแนวได้ครับแล้วก็แก้ตามนั้นเลยหรืออยากจะแก้เองก็ข้ามช่วงที่ผมแก้ปริศนาไปแล้วกันอันนี้อะไรวะอ๋อต้องให้ตกสีแดง2อันตรงป่ะไม่ตรงกดหมดก็ไม่ได้โอ้ง่ายเรียบร้อยครับไป shit เนี่ยถ้าเกิดมีฝุ่นตกมาอย่างนี้ให้หลบโอ้ยเจ็บมากเฮ้ยเจ็บเจ้าเลยเหรอทีเดียวโคตรโหดอ่ะต้องเย็บไปก่อนโอ้ยตัวดิเนี่ยระวังฝุ่นตกมาครับผมก็คือมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เสียงด้วยไฟลามง่ายเนี่ยเฟิร์สเดทใช่ป่าววะจำไม่ได้เฟิร์สอ่ะโอ้ยบ้าบอดีไม่เล่นแบบสปีดรันไม่งั้นเราจะไม่เซฟครับผมไม่เซฟแบบทำเพื่อไงถ้าพอไม่เซฟพันเพื่อแล้วบางทีถ้าเกิดมันไม่เอาตัวเซฟมาตะเกียบเละตายสนิทต้องกลับแบบต้องกลับไปเริ่มไกลอ่ะโอ้ยตายเดี๋ยวแป๊บนึงครับเป็นแมงกะสุนแอซิดก่อนเอามาสามสุดท้ายไปครับOh,
สียงหยุดแล้วก็ชิ่งหลบฮะมันจะโดนดีอะไรเนี้ยวิ่งไปเรื่อยเลยครับพังงูก็ไปเองดีเว้ยตรงนี้ไม่จุดที่เราไปสู้มันแล้ววิ่งไกลวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วอยู่ตลอดแล้วเนี่ยจุดที่เราจะสู้มันอยู่ตรงนี้Sorry, Sherry. This is taking forever. Okay. ก็อย่างนี้นะครับค่อนข้างยากนิดนึงนะโอเคเปลี่ยนวุ้นลองกับเป็นมีดครับผมนอกนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วแหละ
พลังก็กลับมาไม่รู้ไปอ๋อใช่ตรงนี้Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Oh, why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. ก็เราก็เห็นว่าเชอรี่ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็ตอนแรกแอนเนตนะแม่ของเชอรี่ก็บอกแล้วว่าเชอรี่ช่วยไม่ได้แล้วเราก็ด่าเขาให้บอกว่าเป็นแม่ลูกกับภาษาอะไรประมาณนั้นใช่บอกว่าจำบทสนทนาไม่ค่อยได้หรอกนะแล้วก็บอกไปแล้วแอนเนตก็บอกประมาณว่าก็ให้พาเชอรี่ไปที่แลบแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัวสามารถจะช่วยเชอรี่ที่นั่นได้เชอรี่สงสัยว่าทำไมเราถึงดีกับเธอขนาดนี้เราก็บอกไปว่าเพราะว่าฉันน่ะคือแคร์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะเพราะว่าฉันน่ะเป็นห่วง CAIE ครับผมแคร์แปลว่าเป็นห่วงนะห่วงใหญ่ประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้นะว่าแคปคอมจงใจเล่นมูหรือเปล่าแคร์ไม่น่าใช่นะช่างอ่ะโอเคครับไปเป้าหมายของเราคือไปนั่นแหละเคเบิลคาร์ที่เดียวที่ดีองพาร์ทเองเราไปWe're almost there, Sherry. We're almost there. Good. Cable car. ไปครับจะเช้าครับเดี๋ยวมีแล้วกันbe just fine. ตาเหลืองแล้วเชอรี่ Okay. Better check everything. There's no turning back. โอเคครับไปลุยลุยสิครับทำไมไม่ขึ้นอ๋อนึกว่าไม่ขึ้นให้กดThis tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. ติดเชื้อใหญ่แล้ว Hey. Are you okay?Without you. Are you kidding me?
You were doing just fine without me. So I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. This is from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hang in there, okay? Now, arriving at next. Yeah, it's okay. I've got you. Come on. ตามภาพออริจินอลนี่เสืออารมณ์แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นโพลีกอนเหลี่ยมทำไมของต้องเก็บอะไรไหมไม่ต้องหรอกไปเถอะใครทำก็ทำข้างในอ่ะมันมีหีบกับที่เซฟกัน I'm getting the treatment just hold on Sherry it's okay มีใครวางปืนหรือกระสุนอะไรให้ไหมไม่มีก็ไปครับไปต่อไปต่อ For your safety stand clear until the doors are fully open ก็ขอบอกไว้ให้ยืนครับดูไปจนถึงเปิดประตูเสร็จแล้วนะ For your safety stand clear until the doors are fully open Welcome to Nest.Enjoy your visit. Okay. ตีมีเลือดไหลเลือดเปื่อยเลย All right. Now what? There's got to be something here. Antiviral agent. That's it. That's got to be it.Hey, Sherry, I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I promise. เดวิสแบมนะครับแล้วก็ต้องไปหาแอนทายแบคทีเรียด้วยนะให้เชอรี่จำชื่อไม่ได้แอนทายทุกอย่างอะSY alert อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากบ่อยประมาณสถานการณ์แหละนะว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วยังไงต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ห้องเซฟอยู่ตรงนี้เนี่ยหีบตรงนี้ผมถึงบอกว่าตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรหรอกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเบรกกันนะครับผมก็หมดไปอีกแอเรียนึงแล้วท่อระบายน้ำเราผ่านไวหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจส่วนสำหรับตรงนี้ก็ทำนะเก็บ MQ เรียบร้อยกระสุน80นัดโอเคแห้งแก้เนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนดังนั้นก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่ SLS เนี่ยเป็นเสริมแต่ว่าเราจะไม่ใช้อันนี้มีเท่าไหร่แล้ววะ7นัดเองน้อยโคตรน้อยผสมไม่ได้นะปืนนี้ไอ้ไฮพาวเวอร์ลาวนั่นคงไม่มีอะไรเท่าไหร่เราจะมีมีดแล้วก็ไม่ได้ฮะไม่เอาแฟกแกเน็ตไปหรือไปดีวะใช้มีด2เล่มได้ไหมเนี่ยใช้ได้แป๊บน้อยคงไม่มีอะไรเท่าไหร่น่าจะไหวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเซฟก็เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกันแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเอาล่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอพักก่อนนะโคตรเหนื่อยใช้เวลาอัดไป46นาทีสำหรับช่วงของท่อระบายน้ำอันนี้คือยังโตเตะอยู่ด้วยนะมันก็นั่นนิดนึงค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมปัญหาฝุ่นละอองยังเยอะอยู่นะครับผมก็จะย้ำทุกคลิปนะเพราะว่า
ราคงต้องอยู่กับมันไปอีกเยอะอีกนานอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเดือนหรือเป็นปียังไงก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยจุ๊บๆครับบ๊ายบายครับ